ตำตอตำตอครับผมตำตอหลุดมันไม่ได้ตำตอแล้วกินกินแข็งกินมันแข็งครับกินเป็นติดเดียวเซฟตี้ขาดครับเซฟตี้ขาดจะเปลี่ยนเท่าไหร่พี่ทำเองหรือไอ้นี่ใส่น็อตเอาครับอ๋อใส่น็อตเอาใส่น็อตขาดเคยเห็นแต่สิบล้อยกหัวครับเนี่ยมาดูรถตัดยกหัวเบื่อเดี๋ยวพี่น้องไม่เคยไม่เคยเห็นรถตัดยกหัวใครคุยกันยกหัวนะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสันติยาพาเพลินไปเคคอนซานครับมีโอกาสข้ามมาฟังชุมแพครับเขตติดต่อระหว่างชุมแพกับสีชมพูครับมาเจอทีมงานเสียออฟครับกับรถจอห์นดีอาร์ซีเอส570ครับตอนนี้ครับตำตอไปแล้วครับเซฟตี้ขาดครับรอใส่ใบมีดอยู่ครับดูครับทีมงานครับรถกล่องมีทั้งรถพ่วงครับตอนเดียวก็มีครับแต่ไม่มีกระเช้าครับอันนี้ใช้รถไถลากตัวลูกดูครับจอห์นดีอาร์ซีเอส570ตำตอตำตอครับผมตำตอหลุดมันไม่ได้ตำตอแล้วกินกินแข็งกินมันแข็งครับกินเป็นติดเดียวเซฟตี้ขาดครับเซฟตี้ขาดจะเปลี่ยนเท่าไหร่พี่ทำเองหรือไอ้นี่ใส่น็อตเอาครับอ๋อใส่น็อตเอาครับใส่น็อตขาดเขาใส่เซฟตี้ตัวเขาใส่น็อตขาดตัวใส่น็อตขาดครับน็อตที่มันไม่เหนียวเท่าไหร่ครับมันร้อนไม่ค่อยเหนียวปานใดไปมีดใช้แบบริมหรือแบบใส่น็อตเนี่ยใส่น็อตครับใส่น็อตใส่น็อตโอ้แบบริมก็ย้ำเปลี่ยนไปมีดย้ำมันเกี่ยวมามันจะต่อเนี่ยโอ้แต่คอนสารเห็นก็ใช้แบบริมหมดแล้วแบบริมก็ใส่เอื้อนครับแต่ว่าย้ำเวลาเขาเปลี่ยนไปมีดย้ำงอย้ำมันอย่างมามันต่อเนี่ยมันคือน็อตเด้จานหลุดลงเลยครับเนี่ยหนักก็ต้องใช้ไม้แรงช่วยอ่ะเนี่ยนี่เราอยู่อันดับไหนกันปีที่แล้วทวีผลก็ทวีผลดับต้นๆของโรงน้ำตาลภูเขียวครับเนี่ยครับ CH72 นะ CH72 โคตรลับการในส่วนที่ล็อกไปอันนี้ครับรอใส่ใบมีดก่อนครับเดี๋ยวก็เห็นทีมงานตัดแล้วครับบอกว่าทีมงานต้นตารางของโรงงานครับนี่ครับมาดูรถตัดอ้อยยกหัวครับเหมือน10ล้อเลยรู้สึกว่าสายไฮดรอลิกรวมครับหาสาเหตุอยู่ว่าสายเส้นไหนโทเกะซ่อมเองนะเคยเห็นแต่สิบล้อยกหัวครับเนี่ยมาดูรถตัดยกหัวเบื่อเดี๋ยวพี่น้องไม่เคยเห็นรถตัดยกหัวใครคุยกันยกหัวนะออกเยอะมาแล้วตัดยกหัวนี่ครับทีมงานช่วยกันครับเมื่อรถมีปัญหาตายนี่ครับท่านผู้ชมใช้น็อตออนธรรมดาครับนวดเข้าช่วงจากแม่ได้อยู่นี่น็อตออนพอโดนไม้โดนอะไรมันจะขาดง่ายเนาะครับน็อตแบบก่อสร้างเรานี่แหละเนาะครับน็อตขาวธรรมดาน็อตขาวนี่
ขารถเสียครับทีมงานรถกล่องก็มาช่วยครับช่วยซ่อมก็ขึ้นแถวครับรุมรถคันเดียวเพื่อจะได้เสร็จเร็วครับตะแกรงอยู่ข้างบนเป่าลมเลยวันนี้ครับมาเจอทีมงานเสียออฟครับแต่รถมีปัญหาครับต้องรอช่างซ่อมครับตอนนี้ครับแล้วก็เย็นมากแล้วครับแสงใกล้จะหมดแล้วครับรอโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามทางช่อง YouTube และเพจสนธยาภาพเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ